เดี๋ยวก็ได้ทานแล้วครับตัวนี้ยังไม่ได้กลิ่นนะฮะแต่ว่าเพราะว่ามันถูกกลบด้วยไข่นะครับก็คืออันนี้เลยใช่ไหมครับสำหรับเมนูจานนี้ใช่ครับโอ้แล้วอีกอย่างที่พิเศษก็คือร้านนี้ใช้ไข่ซิลิเนียมยังไงซึ่งเป็นไข่ออร์แกนิกซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่ใส่ลงไปในอาหารของไก่แต่ฟาร์มเนี้ยเขาใช้อาหารสดผสมให้ไก่แล้วก็ใส่สารซิลิเนียมลงไปด้วยก็คือไข่ไก่นี่ก็ออร์แกนิกเลยใช่ครับน้ำซุปทำไมไม่มีสีอ่ะอ๋อน้ำซุปของที่นี่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นตัวทำละลายเฉยๆครับแค่ต้มน้ำซุปเฉยๆเลยเพราะรสชาติทั้งหมดมันอยู่ในนี้สำคัญมากปริมาณของเครื่องที่อยู่ในจานนี้กับน้ำซุปที่อยู่ในหม้อต้องสมดุลกันครับผมเป็นคนจีนแต่ไม่เคยกินซุกี้โบราณแบบนี้นะฮะนอกจากเมนูจานนี้นะครับที่ลูกค้ามาแล้วต้องทานนะครับมีอย่างอื่นที่แนะนำให้กับลูกค้าไหมครับตัวนี้เป็นสุกี้น้ำข้นนะครับก็คือต้มลงไปในน้ำซุปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสุกี้ผัดแห้งกระทะร้อนอืมครับอันนี้ครับก็คือเป็นสุกี้ตัวนี้แหละเอาไปผัดมันจะมีกลิ่นหอมของกระทะอยู่มีหลากหลายมากนะครับผมเลือกไม่ถูกเลยจะทานยังไงเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับได้ครับเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟนะคุณผู้ชมไม่ไม่งั้นไม่ได้ทานระหว่างนี้ดูไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับมีเกี๊ยวกุ้งทอดครับเกี๊ยวกุ้งทอดอันนี้แทบจะทุกโต๊ะต้องสั่งครับอร่อยมากตัวนั้นเป็นกุ้งห่อกุ้งครับเป็นกุ้งเป็นตัวข้างในแล้วก็มีกุ้งบดพันอยู่ข้างนอกซุปเกล็ดขนมปังทอดครับนี่ไม่ใช่กล้วยใช่ไหมฮะไม่ใหญ่มากเป็นเพื่อนกันครับโอเคปอเปี๊ยะสวรรค์ครับครับกินแล้วมีความสุขครับโอ้ใช่ครับนอกจากมีความอร่อยใช่ไหมกินแล้วยังมีความสุขเลยแล้วอันนี้มีเมนูเพิ่มเติมอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้ยช่ายหมูสับทอดนะครับอันนี้แมงกะพรุนน้ำมันงาครับทานกับจิ๊กโฉบครับเปรี้ยวครับนี่ทานยังไงอ่ะพี่เป็นอย่างนี้ได้เลยหรือว่าต้องเอาไปต้มอ๋อทานได้เลยครับโอเคครับครับผมทำเองได้ไหมฮะได้ครับเชิญเลยครับตีไข่ให้แตกครับพี่รู้ไหมครับว่าผมทำอาหารทำเป็นไหมครับเก่งมากครับทำไม่เป็นกลิ่นน่าจะเริ่มออกแล้วมันมีกลิ่นมีน้ำมันงาด้วยเออใช่อู้ชอบชอบมาแล้วนะฮะ1 2 3ไปเลยคือชิ้นใหญ่ทุกอันเลยอ่ะพี่อันนี้คือตั้งใจหรือเปล่าครับอยากให้ลูกค้าได้กินเต็มปากเต็มคำครับมีความสุขนะเวลากินจะได้มีความสุขครับครับอันนี้ทานได้แล้วนะครับครับเอาล่ะคุณผู้ชมไม่ได้กินใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรน้ำจิ้มนะครับนิดนึงตะกี้ที่บอกไปนะครับน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มเผ็ดนะครับครับออกเผ็ดเค็มน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มหวานนะครับออกหวานเปรี้ยวปกติเนี่ยไม่รู้คนจีนทานยังไงแต่คนไทยอ่ะเวลาทานผสมกันนิดนึงมันจะได้สี่รสเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวเป็นบริการที่คุณผู้ชมนะครับไม่ได้มีทุกคนนะครับพี่เป้ไม่ได้ทำให้ทุกคนใช่ไหมลูกค้าไม่ครับแต่ครับทำให้เฉพาะคนหน้าตาดีโอ้ใครอ่ะโอเคเอาเนื้อไปก่อนนะครับขอบคุณครับลองดูพี่กินด้วยกันไหมอ่ะทานครับตามสบายเลยครับลองดูครับผมอันนั้นผมก็เริ่มเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเนื้อชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ผมชอบตรงที่ว่าหนึ่งคือมันไม่เหนียวสองคือชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชมเราจะรู้สึกแบบฟินแล้วรสชาติต้องบอกว่าปกตินะกินเนื้อวัวที่ถ่ายนะครับรสชาติมันจะไม่มันจะจืดเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อวัวในจีนครับเนื้อวัวในจีนเหรออืมแล้วเนื้อวัวในจีนนี่คือหมักด้วยหรือเปล่าไม่เดี๋ยวแต่ครับแล้วแต่เดี๋ยวแต่แต่ว่าตัวนี้ผมว่าตอนที่พี่หมักอ่ะมันทำให้รสชาติของเนื้อวัวมันความหวานมันออกมาเลยคือความหวานมันคือแบบธรรมชาติอะครับสำหรับการเนื้อสัตว์เนี่ยครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือการหั่นเนื้อหั่นเนื้อมันจะมีลายของเนื้อสมมติว่าเนื้อมาเป็นชิ้นเนี่ยเราต้องหั่นทางนี้ถ้าเรามาหั่นทางขวางเนี่ยเนื้อจะเหนียวเอางี้ดีกว่าอันนี้คือผมมาที่ไทยหลายปีแล้วรู้สึกอันนี้เรื่องนี้นะครับคุณไทยไม่ค่อยทำตามความคิดของพี่แบบนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยเชฟ
ทั่วไปเขาก็จะหั่นเนื้อตามสไตล์อะไรก็ได้คือแบบไม่สนใจใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเรื่องนึงนะฮะตอนที่คนจีนเนี่ยตอนที่ผมเด็กอยู่นะครับคุณปู่เขาก็สอนมืออากงนะฮะสอนว่าเวลาหั่นเนื้อเนี่ยมันต้องดูที่เส้นไฟเบอร์ของเนื้อมันถ้าไฟเบอร์มันมาทางเนี้ยค่ะพี่มันต้องหั่นยังไงอ่ะหั่นอย่างนี้เราต้องหั่นตามลายของเนื้อครับถ้ามันมาทางนี้เราต้องหั่นอย่างนี้การหั่นเนี่ยมันจะเป็นการช่วยตัดเนื้อตัดไฟเบอร์ของมันมันทำให้พอเวลาเรามากินเนี่ยมันจะฉีกขาดได้ง่ายกว่าตรงนี้แหละคุณผู้ชมนะครับที่บอกว่าร้านสุกี้ตอนแรกผมยังสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวิธีการหั่นเนื้อนี่เป็นวิธีการของคนจีนนะจ๊ะใช่ครับอ่ะผมกินต่อนะครับขออนุญาตนะครับอร่อยเกี๊ยวอยู่ไหนล่ะเกี๊ยวเกี๊ยวที่ตะกี้บอกว่ามีเห็ดหอมครับที่เป็นสูตรจีนดั้งเดิมเลยตัวนี้ขอชิมเลยนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับที่คิดว่าผมจะกินเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมข้างในมันจะร้อนอย่างข้างนอกนะครับร้อน หรือว่าอื้ออะไรครับอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยอันนี้กุ้ยช่ายหมูสับข้างในคือไส้ผักล้วนๆใช่ไหมครับแล้วก็มีเห็ดด้วยมีเห็ดหอมครับผมมีเห็ดหอมครับผมว่าคุณที่กินมาสู่เวลานะครับคุณผู้ชมต้องมาสั่งตัวนี้นะครับใช่ครับเพราะว่ามันอร่อยมากให้กินหน้าตาอีกทีนึงนะครับชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยนี่คู่กันนะครับคู่กันนี่คือต้องกินด้วยกันหรือยังไงไม่จำเป็นครับก็คือว่าแต่อันนี้เป็นกุ้ยช่ายหมูสับครับอันนี้เป็นมังสวิรัติครับเอาล่ะผมต้องกินให้หมดทุกอย่างนะฮะแล้วต่อด้วยตัวนี้คืออะไรครับได้สลายไปยังครับยังเลยครับเอาสลายไปก่อนสลายตัวนี้ขายดีมากอันนั้นเกี๊ยวกุ้งนะครับที่กินในช้อนนั้นเป็นคนจีนต้องกินเกี๊ยวนะครับเพราะว่ามีความหมายที่ดีเวลาตุ๊กจีนคุณจีนต้องกินเกี๊ยวกินเกี๊ยวกับทุกตัวคุณจีนต้องกินเกี๊ยวอร่อยคืออร่อยรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่เกี๊ยวที่มีแป้งแบบบางทีเรากินแป้งมันจะมีแบบรสชาติที่ต้องยังไงก็ไม่สุกแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับคุณผู้ชมสั่งมาทานได้รวมไปถึงสาหร่ายสาหร่ายครับสาหร่ายภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับสื่อใช่ฮะสื่อใช่จื่อใช่ใช่ครับสื่อแปลว่าม่วงสีม่วงใช่แปลว่าผักแต่นี่มันสีเขียวนี่ครับไม่ใช่สีม่วงครับสีดำครับสีดำไม่ใช่อะไรนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใช่อะไรนะไม่ใช่เฮ้ยใช่เหรอเขาคิดว่าสีม่วงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมดูดิว่ามันเป็นสีม่วงหรือเปล่ารสชาติของเสือสาหร่ายเสือรสชาติของสาหร่ายนะครับมันมาเต็มมากคุณผู้ชมก็คือมันมีทั้งรสชาติของเนื้อมันแล้วก็ของรสชาติของสาหร่ายด้วยครับมันคือมันเข้ากันได้ดีผมรู้แล้วทำไมลูกค้าชอบสั่งครับเป้ชอบกินอันไหนเรากินกับซุกี้ตัวนี้ครับกินเนื้อแหละครับเป็นหลักเอางี้ดีกว่าพี่มากินกับผมเลยดีกว่าจะลองทานหมูด้วยไหมครับได้ครับพี่ครับเดี๋ยวอาจจะใส่แค่บางส่วนได้ครับคือผมว่าผมชอบร้านนี้ครับพี่เพราะว่ารู้สึกเป็นกันเองครับเป็นกันเองภาษาจีนว่าอะไรครับกากินนังภาษาเทศจิ๋วเนี่ยเคยได้ยินครับไม่ได้คิดว่าจะได้รับคำตอบว่ากากินนังแล้วพี่ไม่เคยคิดหรอครับว่าจะเพิ่มน้ำซุปอย่างอื่นเข้ามาคิดครับเช่นน้ำซุปหม่าล่าโอ้โหเป๊ะเลยรู้ได้ไงครับรู้ใจเลยครับครับแต่ว่าเคยลองแล้วครับเอาหม่าล่ามารวมกับตัวสุกี้ตัวเนี้ยครับอร่อยมากอร่อยมากใช่พี่กินด้วยกันดิโอเคครับได้ครับโอเคครับเป็นกันเองกากินน้ำนะฮะเนื้อหมูอร่อยอร่อยไหมครับเนื้อหมูมันเข้ากับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ยี้ได้ดีมากครับครับ